Joe and Molly. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Animal City Talk Talk ทางช่อง HTV Channel ค่ะพร้อมเปรียนอังกฤษยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาไกลถึงคลอง4จังหวัดปทุมธานีเลยทีเดียวนะคะซึ่งรายการเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโลกสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่อยู่ทั่วกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เนี่ยมาไกลทั้งทีมาปทุมธานีทั้งทีในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะมีสัตว์อะไรอยู่คุณผู้ชมค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยล่ะค่ะเขาบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงซ่อนอยู่สวยด้วยสีสันสดใสไว้นะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะเด็กเล็กเด็กน้อยแต่ไม่หมดเลยมีด้านหลังด้วยให้พี่เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะค่ะพี่ต้องธนิจกรเชนยวนิษฐ์ค่ะเจ้าของคอกสายลุงเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์บอสตันเทอเรียค่ะเดี๋ยวไปดูน่ากลัวบอสตันเทอเรียกระดิกคู่ได้ด้วยกลัวหรือว่าอันนี้คือความสามารถพิเศษของหนูลูกน่าจะกลัวนะคะกลัวน่าจะกลัวอันนี้กี่เดือนคะเนี่ยรุ่นนี้จะอายุ2เดือน2เดือนทำไมเอามาไว้ข้างหน้าให้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้คะค่ะปล่อยวิ่งเล่นค่ะตรงสนามหญ้าจะเป็นที่สำหรับปล่อยเด็กๆเช้าและเย็นก็ได้มาโดนแสงแดดบ้างบ้านสวยแล้วเป็นฟาร์มด้วยทำไมถึงเปิดฟาร์มน้องหมาบอสตันที่บ้านค่ะทำไมถึงเปิดบอสตันเทเรียเนี่ยไม่เห่ามั่วไม่เห่าเสียงดังก็สามารถที่จะเลี้ยงในบ้านจัดสรรหรือบ้านทาวน์เฮาส์แม้แต่คอนโดยังเลี้ยงได้ก็เลี้ยงได้ใช่ค่ะทำมืออย่างนี้ได้ด้วยอ่ะเข้าข้างในดีกว่าค่ะไปเดี๋ยวหนูช่วยถือดีกว่าเอาละค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วก็เก็บเด็กๆเรียบร้อยแล้วด้วยน้องๆ3ตัวนี้เป็นตัวผู้หมดเลยป่ะคะตัวผู้หมดเลยค่ะเป็นลูกของลิชชี่พ่อพันธุ์อเมริกันแชมป์ลิชชี่ลิสลิชชี่ลิสและพระเอกวันนี้ชื่อว่าลิชชี่ลิชชี่อ๋อ3ตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะคือเป็นลูกของเป็นผลผลิตของลิชชี่ลิชชี่เด็ดแท้ลิชชี่ตกใจหมดโอ้โหหิวน้ำใหญ่เลยของสายเห่าเยอะอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้ตัวนี้2ขวบครึ่งแล้วค่ะ2ขวบครึ่งมีลูกมากี่คอกแล้วคะ11คอกโอ้โหนำเข้ามาเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะบอสตันเทอเรียเราต้องเลี้ยงดูยังไงบ้างคะพี่ต้องเหมือนสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศทั่วไปคือดูแลเรื่องอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายความสะอาดของตัวสุนัขที่สำคัญคือวัคซีนป้องกันโรควัคซีนนี้จำเป็นใช่ไหมคะก็สุนัขก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยก็น้อยมากเอาออกมาดีกว่าได้ไหมคะถ้าทางเอาออกนิดนึงเขาจะอึดอัดโอ้โห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 อุ้ยเชื่องนะเนี่ยอยากออกมาเล่นอยู่แล้วเลยอ่ะฟาร์มพี่ต้องเปิดมากี่ปีแล้วคะถ้าเป็นสายพันธุ์บอสตันเทอเรียนี่เกือบ2ปีเต็มแล้วค่ะหรอแต่ก่อนหน้านี้จะบีดพันธุ์อื่นมาก่อนเลี้ยงมานานแล้ว20กว่าปีแต่เพิ่งมาสนใจพันธุ์บอสตันเทอเรียเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วใช่ไหมคะพอได้สัมผัสใกล้ชิดกับบอสตันแล้วรู้เลยว่าเขาน่ารักน่าเลี้ยงจริงๆแล้วก็เป็นสุนัขที่เลี้ยงง่ายด้วยความที่เขาขนสั้นเรียบมันเงาค่ะการดูแลก็จะง่ายแล้วก็สิ่งที่พิเศษของสุนัขพันธุ์นี้คือไม่มีกลิ่นตัวฉีดน้ำหอมทั้งวันไม่ใช่แค่อาบน้ำเปล่าก็สะอาดแล้วค่ะไม่มีกลิ่นตัวจริงๆอันนี้ถ้าลองได้สัมผัสหรือลองได้เลี้ยงแล้วจะเข้าใจค่ะแล้วก็ง่ายตรงที่ว่าเขามีความฉลาดเชื่อฟังคำสั่งฝึกสอนง่ายแล้วก็ไม่เห่าเสียงดังอันนี้คือเหนื่อยหรือหิวคะเนี่ยน่าจะน่าจะตื่นเต้นลิ้นแบบแผลบเลยแล้วอย่างฟาร์มนี้นี่คือเราเปิดจริงจังมา2ปีก็คือเลี้ยงพันธุ์บอสตันเทเรียมา2ปีใช่ไหมคะเสน่ห์ของหมาพันธุ์เนี้ยเวลาใครที่พบเจอแล้วรู้สึกว่าแต่แอบพวกนี้ส้มเองเชื่อว่าส้มก็จะไม่รู้สึกว่าหมาพันธุ์อื่นพิเศษยังไงแต่พอได้เจอวันนี้รู้สึกอย่างนึงคือน่ารักอ่ะที่ต้องรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์เลยอันดับแรกเลยน่าจะสะดุดกับหน้าตาของเขาว่าเขามีหน้าที่สั้นหักหนูว่าเขาเริ่มสะดุดหนูแล้วเขาเลียหนูอ่ะเดี๋ยวพี่ขาวพี่หลุดไม่ได้นะ
หน้าเขาจะสั้นค่ะดูเป็นเอกลักษณ์อะค่ะดูหน้าเขาจะกลมๆดูเหมือนดุแต่ไม่ดุนะคะขอจับยืนบนดีกว่าค่ะถ้าทางเขาจะชอบผู้หญิงนะคะค่ะอ่ะขึ้นลิชชี่ลิชชี่โชว์ให้ดูถึงหุ่นฟอร์มเขาอ่ะหุ่นฟอร์มหุ่นฟอร์มความสวยของเขาเนี่ยจุดเด่นของสุนัขพันธุ์นี้อยู่ที่หน้าตาแล้วก็โครงสร้างรูปร่างเขาค่ะถ้าจะดูตั้งแต่เนี่ยค่ะใบหน้าเริ่มจากตรงไหนคะอ่ะหน้านี่ค่ะหักสั้นกะโหลกใหญ่กลมๆอย่างเงี้ยดูน่ารักแล้วแล้วก็ยังมีโครงสร้างที่หุ่นสมาร์ทคือเวลายืนเนี่ยมีช่วงอกแล้วก็ช่วงเอวก็คือคลอดขึ้นมามีอกมีเอวเส้นหลังตรงแล้วก็เวลายืนเขาโพสอะค่ะเนี่ยยืนขาหน้าขาหลังมาแบบเนี้ยนี่คือความสง่าของเขาเนี่ยยืนแบบเท่ค่ะยืนสมาร์ทเนี่ยยิ่งถ้าเขาเหมือนจ้องมองหรือสงสัยอะไรอะเขาจะยืนได้แบบดูสง่ามากนี่คือฟอร์มของบอสตันเทอร์เรียเนี่ยจุดเด่นของเขาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสีมาร์กิ้งของเขาความเป็นพิเศษตรงที่ว่ามีแสกหน้าขาวมีหน้าอกขาวแล้วก็ถุงเท้าขาวแล้วยังไม่พอตรงนี้ค่ะขาวรอบคอของเขาอ่ะจะเหมือนกับเขาสวมใส่ชุดทักซิโดว้าวชาวอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าบอสตันเทอร์เรียเนี่ยยกให้บอสตันเทอร์เรียเป็นสุภาพบุรุษในหมู่สุนัขด้วยกันบอสตันเทอร์เรียกับหมาที่เดี๋ยวนะอีกพันธุ์นึงที่ชื่อพิกบูใช่ไหมคะกับเป็นบูลด็อกใช่ไหมคะ3พันธุ์นี้ต่างกันยังไงเพราะว่าหน้าตาบางคนอาจจะแยกไม่ออกดูเผินๆเหมือนคล้ายกันใช่ใช่ต่างกันเยอะเหมือนกันค่ะถ้าเป็นพิกบูจะล่ำใหญ่มากลองลงมาเฟนบูลด็อกก็จะล่ำและอ้วนกว่าบอสตันเทอร์เรียใบหูเขาจะกลมอันนี้บอสตันเทอร์เรียใบหูจะตั้งตรงแล้วก็ปลายแหลมบอสตันเทอร์เรียจะต่างจากสุนัขหน้าสั้นพันธุ์อื่นคือไม่มีน้ำลายเยอะแม้จะเหนื่อยหรือหอบค่ะแล้วที่นี่อะคะเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวคะพี่ต้องรวมเด็กๆด้วยน่าจะ30กว่าตัวค่ะตัวพ่อแม่20แล้วก็รวมเด็กๆก็อีก10กว่าตัวก็เป็น30กว่าตัวตัวนี้ก็คือน้องลิชชี่เป็นพ่อพันธุ์เป็น1ใน3ของพ่อพันธุ์ที่เรามีแล้วก็มีพ่อพันธุ์อีก2ตัวนำเข้าจากฟิลิปปินส์ตัวนึงส่วนอีกตัวนึงเกิดเมืองไทยแต่พ่อแม่จากอเมริกาก็คือของคอกสายลุงจะเน้นทุกตัวจะต้องเป็นสายแชมป์ค่ะมีเกรดประกวดเป็นสายพันธุ์แท้แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่สวยที่เราคัดเลือกมาว่าสายเลือดดีมีใบเพดิกรีแล้วลูกสุนัขของที่คอกสายลุงทุกตัวเราจะทำการฝังไมโครชิปเพื่อที่การันตีว่าเป็นลูกแชมป์ลูกแชมป์ของแท้นะแล้วก็พ่อแม่เกิดจากตัวนี้โดยที่จะมาปลอมแปลงใบเพดิกรีไม่ได้เราทำคุณภาพสายพันธุ์จริงๆสำหรับบอสตันเลยค่ะอยากให้คนไทยได้อุ้มสุนัขที่เป็นสายพันธุ์แท้นี่เท่จังเลยอ่ะแค่ยืนอยู่ยังเท่เลยนะเดี๋ยวก่อนไปดูตัวอื่นดีกว่าลิชชี่รอแป๊บนึงนะขอดูตัวอื่นด้วยได้ไหมคะตัวนั้นเป็นลูกๆใช่ค่ะตัวนี้เป็นลูกโทนตัวเดียวอายุเดือนครึ่งเดือนครึ่งมีจุดตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ตัวนี้จะหน้าตาตลกนิดนึงไม่ถึงกับว่าเพอร์เฟคทักซิโดแต่ว่าน่ารักน่าใครๆมาดูบอกว่าเหมือนบูลด็อกมากเลยเมื่อกี้เห่าเรามานี่เลยเอาเรามานี่เลยอันนี้เป็นรุ่นเดือนครึ่งแล้วก็ถ้าอย่างเป็นแม่ลูกอ่อนตัวเล็กๆเราก็มีให้ชมว่ารุ่นนี้เพิ่งจะ3สัปดาห์3อาทิตย์3อาทิตย์เหรอคะใช่ค่ะนี่แม่เขาทำอะไรอยู่คะทำความสะอาดลูกเลียลูกใช่แม่เขาทำความสะอาดลูกค่ะตามธรรมชาติเขาก็จะเลียที่ท้องลูกที่ก้นลูกอะค่ะให้สะอาดอยู่เสมอเลยลูกก็สบายเลยนอนแอ่งแท้งตัวใหญ่แม่ค่องนี้จะมีลูก2ตัวทั้ง2ตัวนี้อ้วนสมบูรณ์มากได้ค่ะเขาจะกัดไหมคะพี่ต้องไม่กัดค่ะพันนี้ดีค่ะไม่ดุร้ายไม่ห่วงไม่ถึงกับห่วงนอนกลางวันนะสิท่าทางอุ้ยเด็กน่ารักมากอายุ3สัปดาห์3สัปดาห์ค่ะอย่างบอสตันเนี่ยค่ะ3สัปดาห์นี้ถือว่าเราสามารถจะขายหรือว่าสามารถอุ้มได้หรือยังเลยอุ้มเล่นได้ค่ะแต่ว่ายังจำหน่ายยังแบ่งไปบ้านใหม่ไม่ได้ต้องรอให้อายุเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้เริ่มจะแบ่งได้รุ่นนี้เขาก็ดูไม่อยากไปค่ะเขาอยากอยู่บ้านนี้มากกว่าดูได้สิพอเดือนครึ่งเราจะทำวัคซีนครบก่อนค่ะอย่างวัคซีนนี่คือพี่ต้องก็จัดการเองอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะวัคซีนสั่งจากบริษัทโดยตรงแล้วก็เราก็จะฉีดตามกำหนดเมื่อถึงอายุของลูกสุนัขอะค่ะหรือว่าพ่อแม่พันเมื่อถึงครบกำหนดที่ต้องฉีดจะฉีดครบทุกตัวอย่างเคร่งครัดเลยค่ะเรื่องวัคซีนคุณแม่เขาดูตื่นเต้นนะคะใช่ค่ะลูกหายตัวลูกตัวนี้ถือว่าสวยสวยมากสวยค่ะน่ารักคือเพอร์เฟคทักซิโดจะครบหมดเลยโครงสร้างหน้าตาที่ได้แบบเต็มแบบฉบับเกรดแชมป์ของบอสตันเทอร์เรียร์ทั้งสองตัวเลยค่ะ
นอนกลางวันระหว่างทางค่ะคุณผู้ชมที่เราดูทั้งลูกหมาทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์จะบอกคุณผู้ชมหน่อยนึงว่าที่นี่นอกจากเป็นฟาร์มแล้วเนี่ยนะยังส่งน้องหมาประกวดด้วยเพราะว่าอยากจะให้กล้องแพนไปมากเข้ามาช่วยกันเลยอ่ะเนี่ยฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกคือที่นี่เรามีการส่งหมาไปประกวดใช่ไหมคะทั้งตัวพ่อพันธุ์ที่นำเข้ามาถึงแม้จะได้ตำแหน่งอเมริกันแชมป์มาแล้วก็ยังมาประกวดเมืองไทยเพื่อมาโชว์ตัวในเมืองไทยให้เห็นว่าโครงสร้างสวยงามเด่นแค่ไหนในสายพันธุ์เขาแล้วก็มาทำแชมป์ในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็ยังทำอินเตอร์แชมป์อยู่รางวัลการันตีนี่เลยโอ้เต็มไปหมดเลยค่ะเป็นภาพที่เขาได้รางวัลแต่ละงานค่ะที่ประกวดก็จะมีตั้งแต่ Best of Breed แล้วก็มีBest Winner ก็จนจบแชมป์อะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ริชชี่เดี๋ยวให้ริชชี่ไปพักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกประวัติของน้องริชชี่กันค่ะกับรายการ Animal City ก๊อกๆทางช่อง HTV Channel ค่ะ